พี่คะหนูควรจะเลือกโปรโมชั่นไหนดีโปรโมชั่นที่1สวัสดิการแบบที่1นะและสวัสดิการแบบที่2ค่ะก็ถ้าน้องมีเวลาน้องก็คิดแบบนี้นะคะสวัสดิการแบบที่1แบบที่2แบบนี้นะคะเป็นสวัสดิการทั้งคู่แล้วก็โปรดอกเบี้ยประมาณนี้ซึ่งถือว่าถูกมากทั้งคู่เลยนะคะเวลาเราคิดอย่างนี้ค่ะเดือนที่1นะคะ0ใช่ไหมเดือนที่2 0เดือนที่3 0% นะแล้วก็อันนี้ก็เหมือนกันเดือนที่1ถึง6 0.7% นะคะพี่แต้วก็ลากลงมา6เดือนนะดอกเบี้ย 0.7% นะต่อมามาเรื่อยๆค่ะระยะสัญญาอยู่ที่3ปีใช่ไหมคะปีที่3เนี่ยเท่ากันนะคะ 3.55 กับ 3.55 ต่างกันนิดเดียวบอกเลยว่านิดมากๆค่ะซ้ำรวมทั้งหมดนะคะอันนี้แบบที่1ตัวนี้แบบที่2นั้นเฉลี่ยแล้วหาร36ค่ะก็อยู่ที่โปรแรกนะคะ 2.8 โปรที่2 2.75 ค่ะถูกมากดังนั้นต่างกันแค่ 0.05 เองนะคะน้องจะเลือกแบบไหนก็ได้ขอให้โชคดีนะคะ